ับวันนี้เวลา 20 นาฬิกาโดยประมาณในส่วนของกิจกรรมภาคค่ำวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในทุกๆวันโกนจะได้มีการสวดสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมไปถึงการสมาทานศีลและรับฟังพระธรรมเทศนาไปตามลำดับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรจะได้ขอน้อมกราบพระธนาท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระพุทธศรีจอมทองวรวิหารเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งได้เมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้นั่งประคองอัญชลีกับลำดับต่อไปเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองบาลีศึกษา9ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับเรียนเชิญทุกรูปรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันตมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโบริสัทธัมมาสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายเย
จายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตงวพุทธหันธมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสเอข้าโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสเอโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถาปุริสปุคคลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยมพนามเสเอทาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวิมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสนายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามาสามิสัพพาธาติสิริมังคลาสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนำสติมาไม่ประมาทองค์อาจงาม
ข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพจนีได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อจะได้อาราธนาพระเดชพระคุณองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ในวันนี้วันโกนแรม7ค่ำเดือน11วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1จะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานและในเบื้องต้นจะได้ให้ศีลแก่คณะน้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อไปนะครับไม่ต้องเปิดเอาไปครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสสาศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับนิมนต์สามเณรทุกรูปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมกันนะครับกราบมะยังพันติสรณะสีลังยาจามาทุติยัมปิมายังพันติสารณะสีลังยาจามาตติยัมปิมายังพันติสารณะสีลังยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะธามิตังวะเทธาอามะพันติพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉ
ามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันติปานาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอาทินาทานาเวระมณีอาทินาทานาเวระมณีอาพรหมจริยาเวระมณีอาพรหมจริยาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีมุสาวาทาเวระมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสุรามิระยะมัชฌปมาทฐานาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีวิกาลโภชนาเวระมณีนัจคีตะวาทิตะวิสุกทัสนาเวระมณีนัจคีตะวาทิตะวิสุกทัสนาเวระมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิปุสนะธานาเวระมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิปุสนะธานาเวระมณีอุจจสยนะมหาสยนาเวระมณีอุจจสยนะมหาสยนาเวระมณีชาตารูปราชตะปฏิฆหนาเวระมณีชาตารูปราชตะปฏิฆหนาเวระมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 กราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักังปวัตเตตวะโลเกอปติวัตติยังโลกัสสังขังกาตุงจริตวะโลกจริกังติวิธังโลเกสัทธัมมังสัมมาเทวาปวัตติยังอนุปุเพนะสาวทิงปัตตวะเชตวะนิวะสังสัมเนรานังนิสัยจิตตังกะทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสัมเนรหิสิกิตุงสัมเนรานังทะสังฆังสิกขาปะทังพะนามะสิสัมเนรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุจะสัมเนรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวระมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุรามิระยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีจีครับครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจิตราพรได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกา
ให้น้อมถวายผ่านขอศีลแด่ท่านเจ้าคุณขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอาทะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะ
ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 เสเลนะสุขติงยันติเสเลนะโภคะสัมปทาเสเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุ กราบค่ะกราบกราบครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีภัคขนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบไปครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพระมาจาโรกาทิปาติ
สัมปติงกาตรันชรีอนาทิวรังอายาจถาสันติทศตราอปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังทาอุสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหานามัสการปฏิสถานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองพระจอมปราศสุธรรมาตอันลุจีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกโรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยเณนะทุกขมัจจิทุกขมัจเจติอิติณโอกาสบัดนี้จักได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในวิริยกถาซึ่งปรารภความเพียรซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาได้น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการดำเนินชีวิตประจำวันตามสมควรแก่เวลาเนื่องด้วยในวันนี้เป็นวันโกนเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ทำ
กิจวัตรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางไว้เป็นหลักเป็นแบบเป็นแผนเป็นระเบียบซึ่งเราท่านทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามซึ่งในวันนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะได้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันสำคัญเป็นวันที่ทำให้เราท่านทั้งหลายมีสติรำลึกนึกถึงความสำคัญของแต่ละสัปดาห์และแต่ละวันเพื่อที่จะได้ทำภารกิจหน้าที่คือว่ากิจวัตรของเราให้พร้อมมูลดังนั้นจึงได้มีความพร้อมเพรียงกันในการที่จะได้ทำข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็วันนี้ได้มาสมาทานศีลทั้งสามเณรและแม่ชีโยคีได้สมาทานศีลข้อวัดปฏิบัติเพื่อสำเนียกสำนึกและเพื่อที่จะเป็นผู้มีสติในการดำรงครองตนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามจะได้พร้อมเพรียงกันมาประพฤติปฏิบัติจึงเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีแต่การเพื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติทั้งในด้านจิตใจของตนเองหมุนขึ้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยวิริยะอุตสาหะเพื่อเอาชนะความตามใจหรือตามเอาชนะจิตใจตนเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากปราศจากคุณธรรมข้อนี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จดังจุดประสงค์มุ่งหมายก็เป็นสิ่งที่ยากดังนั้นในวันนี้จึงได้น้อมนำเอาธรรมวิริยกถานี้มาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้สดับวิริยกถานี้ก็คือความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้อนขมีขมันในหน้าที่และกิจการหรือว่าในหน้าที่และการงานของตนเองเราทั้งหลายมีหน้าที่คนละอย่างก็แต่แล้วก็คล้ายคลึงกันเพราะตามเพศตามวัยตามเพศคือท่านทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นแม่ชีบวชเป็นแม่ชีเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นสามเณรเป็นพระตลอดถึงพี่น้องศรัทธาประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมธรรมะข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีความวิริยะอุตสาหะตามปกติแล้วคนเรามักจะตามใจตนเองมักจะผลัดวันประกันพรุ่งปล่อยปละละเลยเวลาดังนั้นความเพียรพยายามจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนหมุนให้หนุนนำให้เราได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินหรือว่าในการทำหน้าที่ของเราถ้าปราศจากความเพียรแล้วไม่ว่าการงานอะไรก็ตามก็จะไม่ประสบความสำเร็จคนที่ขาดความวิริยะอุตสาหะมักจะเป็นคนที่อย
ยู่ในความประมาทมักจะตกอยู่ในอำนาจของความเกลียดค้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเกลียดค้านหน้าต่อหน้าที่นั้นมีลักษณะ6อย่างมักอ้างว่าหนาวแล้วไม่ทำงานมักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำงานมักอ้างว่าหิวไม่ทำงานมักอ้างว่ากระหายไม่ทำงานมักอ้างว่ายังเช้าอยู่และไม่ทำงานมักอ้างว่าสายแล้วและไม่ทำงานนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเกียจค้านทำการงานมีลักษณะ6อย่างดังที่กล่าวแล้วเพราะนั้นจึงต้องฟันฝ่าวิริยะอุตสาหะนะต้องมีความกระตือรือร้นปลุกตัวปลุกใจอยู่เสมอผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นการในหน้าที่และการงานทุกอย่างก็ด้วยวิริยะอุตสาหะมีความเพียรขมิขมันขยันบำเพ็ญหรือว่าขยันทำหน้าที่ของตนเพราะว่าทุกคนนั้นเกิดมาแล้วหรือว่าเขาไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะอะไรก็ย่อมมีหน้าที่เป็นของตนเองตามใบหรือว่าตามเพศอย่างที่เราท่านทั้งหลายอยู่นี้เราก็ต้องพยายามฟันฝ่าเอาชนะจิตใจเอาชนะความเกียจคร้านและก็ในสังคมมนุษย์นั้นต้องการคนที่มีความขยันขมิขมันขยันอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบทางที่พระเดชพระคุณชราภาพแล้วเดชพระคุณก็ทำฟันฝ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่และกิจวัตรซึ่งได้เป็นพระอนุจรติดตามหลวงปู่มาหลวงปู่ได้มอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับหน้าที่การศึกษาก็ต้องดูแลพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมบาลีก็ได้ดูสังเกตดูหลวงปู่นั้นมีหน้าที่ปกครองดูแลให้ความสุขให้ความสะดวกคอยอนุเคราะห์สงเคราะห์ปัจจัย4มาโดยตลอดทั้งให้ความอบอุ่นแต่ว่าหลวงปู่นั้นมีอายุชราภาพมากกว่าโยมบิดามารดาของผู้พูดเสียอีกตั้งหลายปีแต่ว่าพระเดชพระคุณนั้นตื่นแต่เช้ามาก็มีพระอีก 2-3 รูปสมัยก่อนนั้นทำวัดที่ในเขตพุทธาวาสตื่นเช้ามา 4:00 หรือประมาณ 4:30 ก็ได้ยินเสียงแล้วหลวงปู่พยายามมีความเพียรพยายามไปเพราะว่าตื่นอุทานะพอได้เวลาแล้วก็อุทานะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วก็มีความเพียรพยายามมีความบากบั่นแม้แต่ฝนไม่ย่อท้อต่อแดดลมฝนหรือว่าฝนตอนเช้าตัวก็ฝนในฤดูฝนก็ฟันฝ่าไปจนทำให้เราตอนแรกก็อ้างอยู่ว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกไปสอนหนังสือตรวจปัญหาแล้วก็อดละอาใจไม่ได้พอเห็นหลวงปู่ไปแต่เช้าก็ต้องรีบตามไปเนี่ยต้องมีความบากบั่นพยายามคนเราทุกคนก็ต้องบากบั่นไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรต้องมีอุทานะมีความเพียรพยายาม
หลวงปู่เคยพูดเสมอๆว่าพูดให้ทั้งหมดทั้งที่เป็นโยคีทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรทั้งที่เป็นข้อวัดปฏิบัติในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวิริยะเพียรพยายามอยู่หนึ่งข้อในบรรดาสี่ห้าข้อว่าหนึ่งผูกจิตผูกใจไว้ในสติปัฏฐานที่สี่ในปฏิสัมภิสี่สองมีความบากบั่นพยายามนี่ก็คือวิริยะนั่นแหละมีความบากบั่นพยายามตลอดเวลาและตลอดไปและประการที่สามก็สำรวมอินทรีย์อันนี้ก็เป็นว่าไปตามหลักของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าในที่นี้ขอว่ารวมๆกันว่าจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่วิริยะเพียรพยายามนั้นมีความสำคัญต่อการงานทุกอย่างต่อการงานทุกอย่างในปาทานสูตรว่าด้วยความเพียรพยายามตามหลักที่ได้เรียนมาว่าประธานคือความเพียรสี่อย่างความเพียรมีสี่อย่างหนึ่งสังวรประธานเพียรพยายามไม่ให้สิ่งชั่วร้ายหรือไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจหรือไม่ให้ความเกลียดค้านมาครอบงำต่อการทำหน้าที่และการงานต่างๆแม้สิ่งชั่วเกิดขึ้นในธรรมะพูดเป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาสมัยก่อนว่าในสันดานแม้ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานพยายามต้องมีความเพียรพยายามมีสติรอบครอบอยู่เสมอมีสติล้ำลึกนึกถึงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเหมาะแก่สมณวิสัยหรือไม่ต้องมีสติไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นสมณเณรเราก็นี่พูดตามสมัยในปัจจุบันถ้าเราอยากจะเป็นมหาปริญญาอายุอย่างน้อยๆอยู่อยากให้สอบได้อยากให้เราเรียนเก่งต้องพยายามสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนของเราจริงอยู่เป็นสมณเณรน้อยก็ต้องก็ไปตามวัยยอมสนุกสนานสวนเสเฮฮาในการสนุกสนานในการอะไรต่างๆอยากรู้อยากเห็นนะแต่ว่าจะต้องมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเย็นเนี้ยก็มีลูกสาวของน้องชายโทรมาเขาเรียกว่าเราที่จริงเราเป็นหลวงลุงเขาให้เขาเรียกว่าหลวงปู่เขาก็เรียกว่าหลวงปู่แล้วก็กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่แล้วก็พูดว่าจงให้อยากจะเรียนหนังสือเก่งๆก็ต้องพยายามสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่คอยจะมาเบียดเบียนการคือว่ามันจะมาครอบงำไม่ให้เราคือไม่ให้เราตั้งใจมาบั่นทอนความขยันในการศึกษาหรือทำให้เวลาเสียไปนั่นก็คือปัจจุบันนี่ก็มีโทรศัพท์มีเกมมีอะไรต่างๆเล่นเกมเล่นอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนสติปัญญาต้องให้ดูได้ไม่ใช่ไม่ให้ดูแต่ให้ดูได้น้อยๆมุ่งมั่นเพียงคิดว่า
ถึงวันที่เราจะเรียนแล้วจะสอบแล้วจะสอบได้คะแนนเยี่ยมถ้าเป็นสามเณรก็จะสอบผ่านจะสอบผ่านเพราะบาลีนั้นเป็นสิ่งที่ยากประมาทเพียงนิดหนึ่งก็สามารถไม่ผ่านแล้วจริงอยู่ถึงจะมีการสอบซ่อมแต่ก็หวาดเสียวเหลือเกินแต่ถ้าเรามีสติเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราพยายามเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้มุ่งมั่นอยู่กับตำรับตำราดูเพื่อเป็นการในสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันเขาก็มีธรรมะมีบรรยายมีภาษาอะไรหลายๆอย่างอยู่ข้างในสามารถดูเป็นประกอบกับการศึกษาเราได้ก็ดูทางนั้นเพื่อเป็นการประเทืองปัญญาให้แน่นแฟ้นให้ได้ความรู้ในด้านหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนไปเช่นบาลีเขาก็มีอธิบายไว้ yeah. เพราะฉะนั้นเราไม่ให้สิ่งเราสิ่งที่ไม่ดีนั่นมาครอบงำเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจสองประหารประทานประหารนประทานเพียรละสิ่งที่เราละบาปละความไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วละพยายามละสิ่งที่ละมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนต่อการศึกษาเราเรียนเราพูดมาถึงในด้านการปฏิบัติก็เหมือนกันในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน4เราก็มีความเพียรพยายามในการที่จะเอาชนะตนเองให้ได้พุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหเวชิตังไสโยชนะตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็คือชนะจิตใจจิตใจสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็มากำหนดนะกำหนดสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอำนาจของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราละแล้วสองภาวนาประทานเพียรพยายามให้กุศลถ้าเป็นการศึกษาเราเรียนแล้วก็ท่องบนท่องตำรับตำราไม่ให้ลืมหลวงพ่อท่องทุกวันท่องทุกวันท่องแล้วก็แปลด้วยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเอามาใช้ในปัจจุบันด้วยแล้วเราก็ท่องเปลี่ยนให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจในด้านการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันมันกำหนดมันกำหนดพิจารณากำหนดคือตลอดเวลาในทางพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานพระเจ้าเนี่ยหันมาบำเพ็ญตอนแรกบำเพ็ญทุกขกิริยาคือทรมานตนประมาณร่างกายให้ได้รับความลำบากมากมายหลายวิธีเหลือเกินแต่ละอย่างนั้นพระองค์ทรงพยายามมีความเพียรพยายามเช่นกลั้นลมอัศสาสะปัสสาสะจนลมไหลออกหูเลยหูหนะหูตาลายหูอื้อจนเกือบสิ้นพระชนจากนั้นพระองค์ก็ทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตนะบำเพ็ญเพียรทางจิตมาพิจารณาทางจิตคือแม้จะก็ไม่ทิ้งว่าบำเพ็ญเพียรมีความเพียรพยายามกำหนดเช่นอย่างโพชฌงค์7นี่โพชฌงค์7ก็มีวิริยะเล่าให้ฟังก็ได้สติความระลึกได้ระลึกในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม
สองธรรมวิจยะนี่มีการกำหนดสภาวธรรมที่เกิดขึ้นสามมีวิริยะเพียรพยายามแม้แต่พระสงฆ์อาพาธพุทธเจ้าก็ยังสอนให้มาบำเพ็ญว่าวิริยะสามโพชฌังโคโขกัสสปะมายาสัมมัทธัตตาภาวิตาภังอุรีกตาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติเนี่ยมีวิริยะด้วยตรัสสอนโมคคัลลานะก็เหมือนกันวิริยะสัมโพชฌังโคโขโมคคัลลานะมายาสัมมัทธัตตาแม้แต่พระจุนทะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอาพาธก็ทูลให้พระพุทธเจ้าฟังว่าวิริยะสัมโพชฌังโคโขพันเตภควตาสัมมทัคขาตาภาวิตาภังอุริกตาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติก็มีวิริยะเพียรพยายามกำหนดเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนะจึงเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเรียกว่าภาวนาประธานเพียรให้คุณงามความดีเกิดขึ้นพยายามสิ่งใดที่ไม่ดีหลีกโบราณว่าสิ่งควรหลีกคือความชั่วสิ่งควรกลัวคือความผิดพลาดสิ่งอุบาทคือความขัดแย้งสิ่งร้ายแรงคือความมัวเมาแค่มีความเพียรพยายามในการทำให้กุศลเกิดขึ้นถ้าเราเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทางไหนก็ตามและเรียนธรรมะนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็หลวงปู่ว่าไม่อยู่ปราศจากสติขอให้มีสติแล้วก็มีธรรมวิจยะกำหนดนั่งกำหนดจะตลอดเวลานอนก็กำหนดแม้เวลาเรานอนพักผ่อนมีเวลานิดหน่อยเนี่ยพักผ่อนในตราบใดที่ยังไม่หลับไปนอนเนี่ยก็กำหนดหายใจเข้าหายใจออกกำหนดไปดูร่างกายเราที่นอนหน้าระนาบกับเตียงหรือหน้ากับภาชนะอาสนะและกำหนดแขนขาอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนกำหนดให้รู้และพิจารณาดูสภาวะธรรมอาการในร่างกายของเรายิ่งอยู่ในวัยชราอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าใครอายุตั้ง70ขึ้นไปจะรู้แม้ตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็จะรู้ไม่ได้กระปรี้กระเปล่ามันจะมีการเจ็บตรงโน้นตรงนี้เจ็บแปลกๆเจ็บในเส้นนั่นแสดงว่าเลือดลมในร่างกายไหลเวียนมันต้องมีอะไรผิดปกติโดยเฉพาะอวัยวะต่างๆในร่างกายเจ็บปวดพอกำหนดเราลุกขึ้นมาแม้แต่จะไม่กำหนดก็ตามมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆชั่วประเดี๋ยวประดาวความเจ็บป่วยเหล่านั้นมันหายไปมันเป็นปกติกลายเป็นปกติก็เลยยังนึกอยู่สมมติว่าสงสัยออกซิเจนในตัวนั้นจะไม่พอในท่อเลือดอะไรต่างๆโดยเฉพาะตามปลายเส้นปลายอะไรต่างตะชาตามศีรษะตามปลายมือปลายเท้านี่ก็เริ่มเย็นมาเย็นมาตายตั้งแต่ปลายมือปลายเท้าถ้าเราไม่แก้ไขนี่ต่อไปมันก็เข้ามาไม่สามารถจะควบคุมมันได้ปลายไว้นั้นเขาจึงให้บริหารมือเท้านวดตามศีรษะบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเราก็ในฐานะนักปฏิบัติเราก็ต้องมีความเพียรพยายามเพราะว่าเวลา
ก็เหลือน้อยละเหลือน้อยไปทุกวันทุกวันทุกวันต้องมีความเพียรพยายามที่สี่ก็คืออนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลธรรมที่เราทำได้นั้นพยายามรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ถดถอยลงยิ่งทำให้ขมีขมันขึ้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันก็จะเข้าสู่ที่เดิมอีกสู่สภาวะดำเดิมอีกหรือบางทีก็ยิ่งกว่าเก่าดังนั้นเราจึงต้องทุกอย่างจึงต้องมีความเพียรพยายามในหน้าที่ของเราหน้าที่ของสมณะหน้าที่ของนักปฏิบัติก็คือความไม่ประมาทคือมีสติมีสติเตือนตนอยู่เสมอเสมอเขาเขียนเป็นกลอนว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนเตือนตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชื่อลืมเลือนเตือนตัวเองอันนั้นเตือนตัวเองว่าเรามีเวรน้อยแค่ทุกวันนี้คิดอยู่ว่าโดยเฉพาะผู้เทศก็อะไรหลายๆอย่างเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็บอกแล้วสังเกตอยู่ทุกวันนี้ก็วันหนึ่งวันหนึ่งฉันยาตั้งหลายขนาดโรคเกาเบาหวานไขมันความดันไตอยู่ในระยะเสื่อมตับอ่อนรู้อะไรหลายๆอย่างเหลือเกินเท้าบวมอะไรต่างๆนั่งนานก็บวมเราก็เตือนตัวเองตลอดจะใช้ได้สักกี่ปีหรือจะรอดไหมเนี่ยเพราะนั้นมักจะพูดอย่างนี้ทุกวันนี้แม้ได้อยู่คนเดียวก็จะเตือนตนเองว่าแต่ว่าให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าชีวิตเราเป็นของน้อยชีวิตตังอัตุวังชีวิตไม่ยั่งยืนมรณังทุวังโขความตายนั่นแหละยั่งยืนแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวจริงอยู่ในคนทั่วไปนั้นอาจจะมองเห็นว่าเราก็ยังเป็นปกติอยู่ทุกวันนี้ก็เมื่อวันนี้ก็ไปตามปกติทำได้ก็ทำให้ดีที่สุดทำอะไรทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะฉะนั้นเรามีความเพียรพยายามในหน้าที่และคือหน้าที่ของตนเองและก็หน้าที่ของส่วนรวมวันนี้ยังได้เย็นอาจารย์มหาวิทูลชื่นชมกับบส.9แม่ชีอ้อยว่ารับผิดชอบในหน้าที่ดีอันนี้เขาพูดกันเรื่องการศึกษาโน่นนะเขาเตรียมตัวที่จะอบรมบาลีว่ามอบหมายให้ได้ดูแลได้ทำหน้าที่ดีให้จัดตรงโน้นตรงนี้ก็เรียบร้อยดีก็พูดให้ฟังเราก็แอบชื่นใจอยู่ว่ามีความรับผิดชอบก็ได้รับการยกย่องทั้งที่ตนเองไม่อยู่ไม่อยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้รับการยกย่องว่ามีความรับผิดชอบ
ให้ทำอันไหนก็มีความรับผิดชอบอันนั้นโดยที่ไม่ได้มีอะไรเขาว่าเรามีความรู้สูงอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปอยู่แผนกทำความสะอาดก็ทำได้ดีคือไม่ได้หยิ่งก็มามองดูตนเองในขณะนั่งนั้นและเราล่ะเรารับผิดชอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องเอามาได้ยินเขาชมคนนั้นคนนี้เราก็ต้องเอามาปรับปรุงตัวเราว่าของเราบกพร่องตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีสติมีความเพียรพยายามไม่ให้ประมาทถ้าทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทจึงเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนายินดีเพราะวันนี้ในวัดเราก็แต่ละท่านก็ทำหน้าที่ของที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดีรู้สึกอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้รักษาหน้าที่ของตนเองทั้งหน้าที่ที่แด่เป็นส่วนรวมและหน้าที่เพื่อศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของตนเองโบราณว่าหน้าที่มีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยเพราะฉะนั้นเรามีสติอยู่กับตัวนะมีสติอยู่กับตัวแล้วก็มีความตื่นตัวตื่นใจมีความเพียรพยายามชนิดที่ว่าตื่นอยู่เสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อชำระใจให้หมดจดในที่นั้นบอกว่าไม่เห็นแก่นอนมากนักชำระใจของตนเองถึงแม้ว่านอนอยู่ก็ให้กำหนดกำหนดสภาวะธรรมเหล่านั้นคือในอิริยาบถ4จะไม่ประมาทนะท่านสอนไม่ให้ประมาทก็จะเป็นนับว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาในวิริยคาถาขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลแห่งความวิริยะอุตสาหะที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรโดยไม่มีความเอาชนะความประมาทได้จงเป็นพลวะปัจจัยติดตามปกคลุมรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากพยันตรายภัยพิบัติพบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลดังที่ตนตั้งไว้ทุกๆประการรับประทานมาแสดงพระธรรมเทศนาเห็นสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขันธมยังสาธุการังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจริยาหังสัมมาสัมพุทธัสสาสนังทุกขานิสรณัตเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวพุทเธ
กายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังโฆมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีปิ่นมนัสได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนยะตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาในวิริยกถาโดยท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานกล่าวกับผมในนามพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามแบบแผนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้ร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบราตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับI
สมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิจะได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองล้านนาร่วมกันนะครับหิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนจังหิตังสีลามังนิพพานาปัจจโยโหตุโนเนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาจโยโหตุโนเนจังยังกินจิกุสลังกาตาพังกัมมังเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาสัมมิงทานิอาทิคาตาทิคายุกัสสะทาหุนตุสัมภา
ตานังสุขียตานังปริหารันโตมาตาปิตาสุขีหุนโตดุขะปะโมจันโตสัพเพญาติกาสุขีหุนโตดุขะปะโมจันโตสัพเพญาติกาสุขีตาหุนโตดุขะโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีหุนโตดุขะปะโมจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนโตคาปะโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตทุกขาตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนโตทุกขาโมจันโตสัมภาสัมปัตตินังสัมมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทาธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิโกโรปัจจาริเยสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิพัทธสีมายังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทาเจติยังสัพพังสัมปทาเนสุปฏิทิตาสัลีลาธาตุมหาโพธิงทารูปังสักกาลังสัทธานาคาโลเกเทวาเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสัลีลาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาติงจาตุราสิติสหเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราบถ้าพันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในน้อมศีรษะลงวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัมพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับได้น้อมวันทาน้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระส่วนนเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระพุทธศรีจอมทองวรวิหารโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโสอาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโส
ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามี